กลับมากันแล้วครับคุณผู้ชมกับรายการอร่อยชิมริมทางคิดถึงกันบ้างเปล่าความหิวมันรุมเร้าต้องหาของอร่อยมาใส่ท้องแล้ววันนี้เราก็มากันที่ถนนอรุณอมรินทร์ครับสายอร่อยชิมริมทางของเรารายงานมาว่าแถวนี้มีร้านอร่อยอร่อยซ่อนอยู่และร้านที่ว่านี้ก็คือชื่อร้านนิ่งข้าวหมกไก่ค่ะร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับพี่นิ่งก็อยู่ใต้สะพานอรุณอมรินทร์หน้าฝั่งด้านกองเรือเล็กอะค่ะถึงแม้ว่าร้านจะตั้งอยู่ใต้สะพานแต่ว่าชื่อเสียงนี่โด่งดังมากในโลกออนไลน์เลยนะครับวันนี้พวกเราทีมงานอร่อยชิมริมทางก็เลยต้องมาลองของกันสักหน่อยแล้วและเมนูที่ร้านนี้มีอะไรบ้างครับพี่นิ่งก็มีข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่ข้าวเนื้อแดงเนื้อย่างสลัดก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวทอดอะไรอย่างหลายอย่างอ่ะข้าวหมกไก่ที่นี่ไม่เหมือนใครกันนะครับคุณผู้ชมเพราะข้าวหมกไก่ที่นี่คือของแท้ครับข้าวหมกไก่ของแท้ที่ว่านี้จะหุงข้าวไปพร้อมกับไก่และเครื่องเทศซึ่งจะทำให้รสชาติเข้าถึงเนื้อไก่แบบฉบับโบราณแต่สูตรวิธีทำให้อร่อยต้องถามพี่นินคนนี้เลยก็ถ้าเป็นข้าวหมกก็อยู่ที่เครื่องเทศอะค่ะแต่ถ้าอยากรู้รสชาติก็ต้องมาลองกันที่นี่ตั้งแต่ร้านเปิดนะครับพี่นินจะเปิดประมาณ7โมงถึงบ่ายโมงอะค่ะไม่มีวันหยุดใครอยากจะให้พี่นินไปออกร้านนอกสถานที่หรือโทรสั่งใส่กล่องแล้วขับรถแวะมารับก็โทรติดต่อพี่นินได้เลยที่เบอร์นี้นะครับก็087-033-8785ส่วนใครอยากจะมาคุยกับพี่นินหรือแวะมานั่งทานที่ร้านก็ขับรถมาได้ที่สะพานอรุณอมรินทร์นะครับไปมาสะดวกสบายแถมรสชาติก็อร่อยมาทานกันเยอะๆนะครับคุณผู้ชมนินข้าวหมกไก่อร่อยที่สุดเลยค่ะมาต่อกันร้านที่2กันเลยนะครับอย่ารอช้าเรายังคงอยู่กันที่ถนนอรุณอมรินทร์นะครับกับร้านนี้เลยร้านนายตรงครับข้าวหมูแดงหมูทำอะไรก็อร่อยครับผมชื่อร้านน่าค้นหาเสียจริงๆหมูทำอะไรก็อร่อยแล้วที่นี่เอาหมูมาทำอะไรกันบ้างครับตอนนี้ก็จะมีอาหารก็คือข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบแล้วก็กระเพาะปลาเห็ดหอมครับผมหมูทำอะไรก็อร่อยก็จะไม่อร่อยได้ยังไงล่ะครับก็เปิดมาตั้งนานนมฝึกปืนฝีมือจนหยิบจับหมูมาทำอะไรก็อร่อยสมชื่อร้านแบบนี้อยากรู้มากเลยครับว่าเปิดมากี่ปีแล้ว30กว่าปีแล้วครับเปิดมานานแล้วครับพัฒนาสูตรเด็ดกันมาอย่างต่อเนื่องช่วยบอกวิธีเอาหมูมาทำอะไรก็อร่อยให้หน่อยสิครับมีการหมักหมูให้หมูมันนิ่มนะครับแล้วก็อยู่ที่น้ำราดที่แบบว่าเราใช้เครื่องเทศที่แบบว่าเข้มข้นเน้นที่งาครับผมเมนูหมูเป็นเมนูยอดฮิตของคนไทยเลยนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะหยิบจับขึ้นมาแล้วจะอร่อยรสเด็ดแต่สำหรับที่นี่รับรองมาแล้วไม่ผิดหวังอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าที่ตั้งร้านอยู่แถวไหนเราขายอยู่ที่ใต้สะพานพระราม8ครับผมใครผ่านมาแถวนี้ก็แวะกันมาได้นะครับจะได้มาเวลาไหนแล้วที่ร้านจะหยุดวันไหนบ้างล่ะครับคุณพี่เราขายตั้งแต่6โมงครึ่งครับถึงประมาณ4โมงครึ่งช่วงเย็นเขาขายทุกวันนะครับก็จะมีหยุดตามเทศกาลช่วงปีใหม่สงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเบอร์ติดต่อสำหรับสั่งอาหารล่ะครับเบอร์อะไร024337361ครับผมแต่ถ้าใครอยากจะเดินเข้ามาทานในร้านก็ขับรถมาจอดไว้ที่หน้าร้านเลยนะครับใครที่เคยมาก็น่าจะรู้นะครับเจ้าของร้านจะเป็นคนสัมบัติสำนวนนะครับเพราะมีป้ายคำคมแปะอยู่เต็มฝาผนังทานไปแล้วอ่านไปก็เพลิดเพลินอีกแบบนะครับตรงหมูทำอะไรก็อร่อยครับผมต่อกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมอิ่มอร่อยกับของคาวกันแล้วก็มาของเปรี้ยวปากกันต่อกับของทานเล่นแบบฉบับของคนไทยกันดีกว่านี่เลยครับร้านนี้คุณตากระท้อนทรงเครื่องอยู่ในซอยอรุณอมรินทร์22เดินเข้ามาไม่ลึกมากนะครับร้านของคุณตาจะตั้งอยู่หน้า 7-Eleven นะครับเปิดมาก็14ปีแล้วของที่ร้านก็จะมีกระท้อนทรงเครื่องกระท้อนลอยแก้วมะกอกทรงเครื่องสระทรงเครื่องมะม่วงน้ำปลาหวานองุ่นแช่ชะเอมรสชาติที่เปรี้ยวปากเรียกต่อมน้ำลายกันเลยทีเดียวอร่อยจัดจ้านจริงๆแถมคุณตายังไปออกบูธที่โรงพยาบาลเซนหลุยส์อีกด้วยแต่คุณตาจะไปวันพุธเว้นพุธเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครอยากจะโทรสั่งโทรจอง
ก็โทรไปหาคุณตาได้เบอร์นี้นะครับ0895046278หรือ0819220443นะครับเอาเดินตลาดไปชิมไปอร่อยสไตล์คนไทยนะครับเปรี้ยวปากสไตล์คนไทยมาแล้วขอต่อด้วยเมนูยอดฮิตจากแดนกิมจิกันบ้างนะครับนี่เลยครับร้านนี้อรไทยซูชิวังหลังนะครับร้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่คนชอบทานซูชิจะพลาดไม่ได้ใครที่ผ่านมาผ่านไปก็ต้องหยุดแวะซื้อติดไม้ติดมือกลับไปทุกรายร้านนี้จะขายซูชิทำสดๆใหม่ๆไม่คราวไม่อัดข้าวจนแน่นเกินไปและที่สำคัญราคาก็ถูกมากนะครับแถมวาซาบิของที่นี่ก็อร่อยสดรสแรงกว่าร้านทั่วๆไปนะครับขอบอกเลยครับว่าที่นี่ไม่ได้มีแต่ซูชิเท่านั้นแต่ที่นี่ยังมีเมนูอีกมากมายอย่างปลาไหลย่างซีอิ๊วข้าวไข่หวานและทาโกยากิที่ทานแก้มกับซอสปรุงพิเศษจากทางร้านรสหวานหวานมันๆอร่อยคุ้มราคาโอ้โหคนแน่นมากเลยจริงๆนะครับถึงกับต้องรับบัตรคิวกันเลยทีเดียวด้านบนนี้กว้างขวางเลยนะครับใครอยากจะมานั่งทานก็มานั่งทานก็ได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับคุณพี่อรไทยเขาบอกมาครับว่ากว่าจะขยายกิจการมาจนถึงทุกวันนี้เขาพัฒนาสะสมประสบการณ์มาแล้วกว่า12ปีส่วนถ้าใครอยากจะโทรสั่งเอาไว้ก่อนก็โทรมาเบอร์ดินได้นะครับ0841388334นะครับหรือ02866-8828นะครับเดินผ่านมาก็แวะซื้อใส่กล่องกลับไปทานกันแบบชิวๆหรือถ้าว่างก็ลองมานั่งทานที่ร้านรับแอร์เย็นๆกันได้นะครับกับร้านอรไทยซูชิวังหลังเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมอร่อยชิมริมทางในวันนี้เด็ดเผ็ดอร่อยหลากหลายเมนูกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าวหมกไก่พี่นินสูตรดั้งเดิมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือว่าจะร้านนายตรงหมูทำอะไรก็อร่อยร้านนี้มีดีที่หมูแดงหมูกรอบที่ราดด้วยซอสปรุงพิเศษต่อด้วยของทานเล่นสไตล์คนไทยกับคุณตากระท้อนทรงเครื่องที่มีเมนูทานเล่นยั่วน้ำลายนักชิมปิดท้ายด้วยร้านอรไทยซูชิวังหลังที่โด่งดังไปทั่วกรุงเทพที่มีหลากหลายหน้าให้เลือกชิมเลือกซื้อกลับบ้านหรือจะไปนั่งทานในร้านก็เป็นห้องแอร์เย็นเจี๊ยบคอยเปิดให้บริการสำหรับคุณผู้ชมที่มีร้านอาหารแนะนำก็อย่าลืมมาบอกเรากันได้ที่แฟนเพจอร่อยชิมริมทางนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานอร่อยชิมริมทางขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆ